นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการอพยพคนไทยอิสราเอลกลับประเทศไทยโดยระบุว่าตั้งแต่ที่ได้ดำเนินการรับคนไทยกลับประเทศทางกระทรวงพม.ก็ได้ร่วมมือกันกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานจัดหาเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาและสหวิชาชีพต่างๆให้บริการประชาชนจุดให้บริการจะมี2จุดด้วยกันนะคะจุดหนึ่งนี่ก็คือจุดคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ด่านแรกที่คนไทยเดินทางกลับมาถึงเลยก็ตั้งไว้สำหรับให้บริการด้วยกับอีกจุดหนึ่งคือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันยังได้จัดหาเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบใน18จังหวัดเพื่อให้กรมสุขภาพจิตช่วยประเมินสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์พร้อมกับให้คำปรึกษาฟื้นฟูสภาพจิตใจวางแผนการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้ผ่านพ้นวิกฤตมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้ส่งทีมไปตรวจเยี่ยมพูดคุยกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันรวมทั้งจัดทีมให้บริการสายด่วนฮอตไลน์หมายเลข1300ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านต่างๆโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่รายงานกลับมาให้ทราบผลการดำเนินการทุกวันอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับกรณีคนไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอลนะคะก็ย้ำว่าทางรัฐบาลกำลังเร่งประสานงานและดำเนินการให้อยู่แต่ติดที่ขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขอรับเงินเยียวยาจากทางฝั่งอิสราเอลค่ะ